คือข้าอยากมีปัญหากับท่านก็มาสิคือไม่คือตอนนั้นอ่ะหลังจบจบอ่ะคือเจ้าจะจำอะไรไม่ได้นะแล้วจะรู้ยังไงมีปัญหาท่านที่เจ้าบอกว่าท่านมาระเบิดหัวข้าเอาไม่ก็อันนี้ก็คือคุยข้างนอกไงแล้วถ้ามาจำข้าได้ยังไงใช่ข้าโอ้รู้ยังไงเขาชื่อรีวายอ่ะรู้ได้ไงก็ข้าถามชื่อเขาหน้าที่คุณหลุมน่ะโอ้จำได้ด้วยแฮะไม่ก็สรุปไปแล้วนะมันสรุปหลังจากนั้นหรือเปล่านะท่านพี่เหมือนข้าจะเคยโดนไอกางเกงวัวยิงนะที่ขุดหลุมนะเอาเลยมาถ้าถอดหน้ากากก่อนท่านหมูใจเย็นไอ้กางเกงงัวไหนข้าจำมันได้ดีเลยนะไหนพวกท่านไม่ข้าขอรบกวนอะไรท่านอย่างนึงที่ทำบัตรประชาชนมีอยู่ตรงไหนหรือท่านสถานีรอแมนเลยท่านสถานีรอแมนโอ้ใจท่านมากกางเกงงัวไหนครับที่เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะในร้านเลยท่านพี่ในร้านเลยเมื่อกี้น่ะตอนนั้นจะเป็นท่านน่ะท่านรอแมนว่าไงนะสหายท่านที่มาด้วยนะเมื่อกี้นะที่ใส่เกงวัวอยู่ไหนหรือคนไหนนะฉันไม่มีสหายนะฉันมากับนักเรียนรอแมนนะโอ้เขาไปเป็นรอแมนแล้วหรือที่ใส่เกงวัวล่ะไหนไม่เห็นมีเลยนะนี่สิข้าเห็นนะคนไหนล่ะไม่มีนะมากับฉันนะแน่กำลังเปลี่ยนอยู่อ่ะท่านได้ไหมน่ะขอรับท่านเสื้อผ้าลงด้วยน่ะผ้าปิดหน้าท่านอยู่ไหนอ่ะขอรับแบบนี้ได้ไหมน่ะขอรับได้แล้วน่ะข้าได้แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไหนเลิศท่านหล่อชะมัดเลยท่านขอบใจท่านมากไหนอ่ะคนไหนอ่ะจ๊ะถ้าว่าน่าจะเชิญธรรมดาไม่มีหรอมันต้องแน่ได้อยู่คนนี้หรือเปล่าไอ้นี่เห็นคนนี้หรือเปล่าไปเปลี่ยนเลยเดี๋ยวฉันบอกนะเฮ้ยท่านเฮ้ยขอรับท่านชื่อว่าอะไรเด้อกองหนังขวา61กองซ้าย67เฮ้ยท่านหัวเข็มขัด143ท่านเดินหนีได้ไงเนี่ยท่านท่านอยู่ไหนน่ะพี่น่ะท่านครูฝึกขอรับผมคาด143ข้าถามท่านว่าท่านทำไมไม่ตอบเนี่ยท่านไรอ่ะท่านมีอะไรน่ะข้าฟังพี่เลี้ยงข้าอยู่น่ะขอรับข้าจำไม่ได้แล้วเนี่ยท่านมีอะไรกันน่ะเขาแค่ถามท่านเฉยๆว่าท่านชื่ออะไรข้าชื่อข่าวลางมันน่ะขอรับท่านมีอะไรหรือเปล่าใช่ข้าก็ถามแค่นั้นเองท่านจะเดินหนีไปไหนอ่ะข้าไม่รู้เลยแต่ข้าฟังพี่เลี้ยงข้าอยู่น่ะขอรับแกมานี่เนี่ยแกแต่งตัวให้เสร็จก่อนนะแป๊บนึงนะขอรับพอดีเขาควนข้านะเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าครับไหนถูกแล้วนะแล้วก็ผมเข็มขัดร้อยสี่สิบเจ็ดไอ้113ผมขัด113ว่าไงท่านเขาบอกว่าท่านมีอะไรกับนักเรียนหรือเปล่าพวกข้าแค่มาถามเขาเฉยว่าเขาชื่ออะไรแล้วเขาบอกว่าข้ากวนยังไงพวกเขาเป็นคนเดินออกไปหาข้าข้างนอกเองแกช่วยเอาเบลออกด้วยน่ะสายรัดน่ะแกแต่งตัวอะไรของแกน่ะข้าขอโทษใหม่ได้ไหมน่ะขอรับมันเป็นแบบนี้น่ะข้าขอโทษใหม่ได้ไหมล่ะขอรับว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้น่ะโอ้เดี๋ยวแกรอเพื่อนแกเลยน่ะแกไม่ฟังฉันเลยน่ะผมฟังขอรับแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยมันก่อกวนผมน่ะขอรับเมื่อกี้น่ะพวกข้าก่อกวนเจ้าเหรอเนี่ยแกถามเพื่อนแกเลยน่ะเพื่อนแกแต่งตัวน่ะพระเจ้ารอข้าแป๊บนึงได้ไหมน่ะเดี๋ยวข้าขอแต่งตัวก่อนได้ไหมน่ะวันเจ้ายังไงท่านฝ่ายไรข้าท่านช่วยถอยออกไปก่อนได้ไหมอ่ะข้าสอนอยู่น่ะเข้าใจแต่เมื่อกี้เขาถูกต้องไหมอ่ะท่านจีนเพื่อรักข้ากวนเขาจีนสายข้าจีนไม่สายท่านรอแมนได้ยินข้าไหมท่านช่วยขยับไปได้ไปออกไปคุยกันข้างนอกท่านมาฉันก็เริ่มปวดหัวแล้วน่ะท่านรอแมน
ลูกน้องท่านอ่ะที่เพิ่งมาน่ะก่อนที่จะมาเป็นลอแมนอ่ะเขาเคยเป็นประชาชนมาก่อนเปล่าเขาก็ต้องไปเคยเป็นประชาชนก่อนอยู่แล้วน่ะเหมือนข้าจะมีประเด็นคุณนายเหรอลูกคนที่มากับท่านน่ะใส่กางเกงวัวถ้าข้าจำไม่ผิดนะผมฉันไม่รู้หรอกน่ะแต่ตอนนี้เขาไปลอแมนแล้วน่ะจุ๊บหน่อยหอมยังแปลงฟันแล้วเป็นแล้วเลยใช่น่ะเขาเป็นนักเรียนน่ะเขาอยู่ในความดูแลของข้าเลยน่ะครับถ้าเป็นพี่เลี้ยงน่ะข้าขอคุยก่อนได้หรือเปล่านะประเดี๋ยวว่าถ้าคุยก็ต้องคุยกับฉันนะเพราะฉันดูแลเขานะข้าอยากรู้ว่าใช่คนที่มีปัญหาข้าหรือเปล่านะคุณนายเขาชื่อคราวน่ะข้าไม่รู้ชื่อแต่ข้าจะจำน้ำเสียงแล้วอันนี้ได้หน้าตาน่ะจะไม่รู้หรอกนะแต่เขาแต่เวลาคุยแล้วต้องคุยกับฉันนะเพราะฉันเป็นพี่เลี้ยงน่ะฉันได้มอบหมายมานะแต่ก่อนที่เขาน่าจะเป็นเขาน่าจะมีปัญหากับน้องข้ามาแล้วอย่างนี้ท่านมันจะต้องจัดการยังไงท่านผมฉันไม่รู้น่ะท่านไม่รู้หรอใช่น่ะงั้นข้าก็จัดการเขาได้เลยใช่ไหมไม่ได้น่ะเพราะเขาเป็นลอแมนน่ะถ้าจะจัดการน่ะถ้าเราต้องมีสงครามกับลอแมนน่ะก็ข้าถึงถามท่านไงแล้วสรุปท่านแล้วท่านรู้หรือไม่รู้วะรู้อะไรล่ะถ้าจะคุยกับเขาอ่ะแล้วข้าต้องทำยังไงแบบนี้พอเขาไปเป็นลอแมนแล้วถ้าถามว่าข้าอยากมีปัญหากับเจ้าไหมข้าก็น่าจะไม่อยากมีปัญหากับพวกเจ้าอ่ะใช่ไหมล่ะก็คือแต่มันก็มีปัญหาไม่ได้น่ะพวกแกเข้าใจหรือเปล่าน่ะโอ้แต่เขามีปัญหาก่อนที่จะเข้าไปเป็นลอแมนนี่ถ้าใช่คนที่ข้ามีปัญหาด้วยนะเขามายิงข้าก่อนนะท่านแล้วใจข้าอยู่เฉยได้อย่างไรเขาใช้ปืนอะไรยิงแกน่ะโหวันนั้นข้าโดนไป4กระบอกน่ะข้าจำไม่ได้หรอกแต่จำได้แค่จำเขาได้อ่ะใช่ข้าจำลักษณะได้นะขนาดเมื่อกี้เขาพูดจาเขายังพูดจาไม่ค่อยดีเลยท่านเห็นไหมข้าถามเขาให้ดีเขาแต่งตัวเสร็จแล้วเขาเดินออกมาหาพวกข้าเองข้าก็ถามเขาแล้วมาบอกว่าข้าไปก่อกวนเขามันก่อกวนยังไงอ่ะท่านเดี๋ยวเราพูดนะเดี๋ยวข้าเรียกชุดข้ามาก่อนนะว่าไงนะท่านรอสักครู่น่ะเดี๋ยวข้าส่งนกเรียกทีมข้ามาก่อนน่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องก็คือท่านไม่สามารถตัดสินใจคุยกับไอ้ลูกน้องของท่านได้ใช่ไหมอ๋อนั้นก็เรียกคนที่ยศใหญ่กว่าท่านมาคุยแล้วกันถ้างั้นอ่ะข้าได้ไม่เสียเวลาคุยตรงนี้ไม่หรอกแต่เอาจริงๆไหมท่านคือข้าอยากรู้นะว่าใช่คนที่มีปัญหาข้าหรือเปล่านะได้นะเดี๋ยวข้าเรียกให้มันเดี๋ยวให้มันแต่งตัวให้เสร็จก่อนนะข้าก็เริ่มปวดหัวแล้วนะนั่นขอคนที่คุยรู้เรื่องก็ได้ท่านนั้นท่านก็ท่านเนี่ยคุยรู้เรื่องสุดแล้วนะถ้าท่านคุยรู้เรื่องข้าว่าท่านก็เรียกคนในร้านมาคุยดีกว่าให้พวกมันแต่งตัวก่อนได้หรือเปล่าข้าก็รออยู่นี่แกรีบหรือเปล่าน่ะข้าไม่ได้รีบข้าก็ท่านเป็นคนให้ข้าออกมาคุยกับท่านข้างนอกนี่ใช่ไหมล่ะใช่น่ะไอ้สัตว์คุยรู้เรื่องขึ้นมาทันทีเลยนะพอเมื่อกี้จะเรียกพวกเอเวนทีนี้จะตัดสินใจเองเลยโกรธท่านพี่ไอ้เป้ถ้าถูกคนหน้าค่าบอกเลยว่าได้เล่นนะทันพี่ว่าค่านะแค้นจัดเลยเล่นกับเราแล้วมันทําอะไรได้บ้างเล่นกับเราแมนล่ะท่านถ้าว่าน่าจะไม่ก็ถ้าเกิดว่าต้องเล่นกับเราแมนเราก็เลี่ยงได้นะแต่ข้าอยากรู้ว่าใช่มันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเปลี่ยนชุดไงนี่ไงกางเกงนี้ใช่มั้ยท่านเนี่ยใช่มั้ยถ้าไม่มีตังค์กางเกงนี้ใช่มั้ยตัวเนี่ยแหละรอก่อนครับบอบบี้ข้าขอตังค์หน่อยข้าไม่มีตังค์โอ้ทำไมเขาไม่มีแขนโอ้ท่านหมูท่านหมูเขาไปทำอะไรมาอีกเหรอท่านบิลิฟเพื่อหน้ากากลงด้วยน่ะบอบบี้ได้ยินไหมท่านเคยไปยิงใครที่ขุนโอ้ทำไมพวกแกใส่เสื้อผ้านานจังอ่ะแวนฮอนหรือเปล่าเออขอบใจมากขอบใจที่ขุนหลุมศพน่ะข่าวจินได้ยินหรือเปล่าน่ะทำไมพวกแกแต่งตัวนานจังแวนฮอนไม่เคยนะจำไม่ได้เลย
ข้าจำท่านได้นะชื่อเดียวกับข้านะดีวายนะนึกดีๆที่ท่านมีกัน4คนน่ะไล่ข้าที่คุณหลุมน่ะแล้วข้าก็ไปให้ดีๆแล้วน่ะแต่ว่ามาไล่ยิงข้าน่ะอันนี้ใครเนาะใช่คนที่พวกนายมีปัญหาด้วยหรือเปล่าน่ะน่าจะใช่นะในกลุ่มเดียวกันน่ะน่าจะใช่ใช่อ่ะรวมกับนักเรียนรอแมนชั้นด้วยเหรอข้าเมื่อกี้ข้าเห็นลักษณะการแต่งตัวน่ะใช่นะแต่ว่าใช่คนนี้ไหมคนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมพาออกมาสิพาออกมาก็เนี้ยคนหนึ่งอ่ะคนนี้คนหนึ่งแล้วน่ะนักเรียนท่านแต่งตัวเสร็จหรือยังนะท่านก็เนี้ยเสร็จแล้วคนหนึ่งอ่ะเหลือสหายข้าอีกคนหนึ่งอ่ะท่านดีไปพี่อ่ะทำไมดิท่านผู้ใหญ่โอ้ท่านพี่นะทำไมใช่แล้วน่ะไอคนนี้แหละท่านน่ะเหรอมันเป็นรอแมนแล้วจริงแล้วเพื่อนแกอีกคนนึงอ่ะฮะไหนตรงนี้ไม่มีรอแมนนะรอแมนอยู่ข้างในน่ะแกเข้าใจผิดหรือเปล่าน่ะถ้ารอแมนสองคนนี้ใช่ลูกน้องท่านหรือเปล่าไม่ใช่น่ะเพราะงั้นไม่มีอะไรน่ะถ้ารอแมนพลาดเจอแกน่าจะเข้าใจผิดน่ะฝากขอโทษด้วยที่ทำให้เสียไปถ้ารอแมนว่านั้นข้าพวกข้าขอโทษด้วยฉันบอกแล้วนะให้พวกแกดูดีๆก่อนนะเพราะลูกน้องฉันอยู่ข้างในน่ะเงินเดือนท่านมีอะไรด้วยของเงินใครเหรอจำข้าไม่ได้เลยโอ้ยถ้าจำได้ก็แปลกแล้วอ่ะข้าระเบิดหัวไปแล้วถ้าจำได้จะก็หลุดแล้วน่ะระเบิดหัวอะไรจะสลบนะจะสลบรู้หรือเปล่าได้แล้วใช่ไหมการแต่งตัวท่านมาบอกว่าข้าจำท่านไม่ได้เลยข้านี่มาคุยนี่ใครยิงปืนอ่ะโอ้ยใครยิงปืนอ่ะท่านถ้าเราแมนข้างหลังอ่ะเนี่ยท่านเห็นหรือเปล่านะท่านรอแมนท่านรอแมนเขายิงอ่ะจบแล้วนะรอแมนเลยข้าเจ้าอยู่ไหนน่ะข้าเปลี่ยนหน้านิดนึงรอแมนยังไม่กล้าเลยเฮียนี่เป็นวะอะไรคือข้าอยากมีปัญหากับท่านอ่ะก็มาสิคือไม่คือตอนนั้นอ่ะหลังหลบอ่ะคือเจ้าจะจำอะไรไม่ได้นะข้าเอ้าแล้วข้าจะไปจำตอนนั้นได้ไงล่ะท่านแต่ข้ากับท่านอ่ะมีปัญหากันอยู่เนี่ยถูกหรือเปล่าแล้วจะรู้ไงมีปัญหาท่านนั้นที่จะบอกว่าท่านมาระเบิดหัวข้าแล้วคือมันจะเอ้าไม่ก็อันนี้ก็คือคุยข้างนอกไงแล้วถ้ามาจำข้าได้ยังไงทำไมจำไม่ได้ล่ะท่านข้าปิดหน้ากากด้วยนะจะปิดอะไรท่านตอนที่เรามีปัญหากันก่อนที่มันจะเกิดการปะทะกันทำไมข้าจะจำท่านไม่ได้ล่ะถูกไหมไม่เพราะข้าปิดหน้ากากนะปิดหน้ากากอะไรตอนท่านไปขุดหลุมไม่ปิดนะคนที่ชี้ดูไว้ก็ไม่ปิดข้าก็ปิดวิกกี้อยู่ไหนดีวะตามวิกกี้มาดิเจ้าเห็นรอแมนคนไม่กี้หรือเปล่าน่ะคนชื่อรีไวก็ไม่ปิดปากนะถ้ามีพยานอีกคนนะเป็นเพื่อนของข้าอ่ะใช่ค่ะรู้ได้ไงเขาชื่อรีไวอ่ะรู้ได้ไงก็ข้าถามชื่อเขาน่ะที่คุณหลุมน่ะโหจำได้ด้วยฮะแล้วแต่งตัวเหมือนเดิมไหมท่านเหมือนเดิมดิมีสตอรี่ยังเปลี่ยนไม่ได้อ่ะแต่งตัวเหมือนเดิมก็จำได้ท่านไม่เขาสลบไปแล้วนะมันสลบหลังจากนั้นหรือเปล่านะมันคือการล้างมาสลบได้หรือยังไงอ่ะมันคือการล้างแค้นไหมท่านแบบเนี้ยอยากมีใช่ไหมไม่คือข้าเข้าใจไว้ว่าสตอรี่อ่ะจำได้นะคือตอนมีเรื่องอ่ะตอนที่เจอครั้งที่สองน่ะท่านน่ะสลบไปแล้วแต่ว่าครั้งแรกท่านไม่ได้ไงแต่ข้าหนีมาได้ถูกไหมใช่แล้วข้าจะลืมท่านได้ยังไงข้าต้องลืมท่านเหรอไม่ถามคนนี้มันคือใครวะไม่เจ้าใช่ไหมไม่ท่านก็ตอบไม่ถามคนนี้มันคือใครวะพวกท่านว่าไงท่านพวกท่านมาทำอะไรกันเนี่ยท่านท่านมารอสหายมาหาท่านทำอะไรอยู่อ่ะทำไมท่านอ๋อเผื่อข้ารู้จักไงเผื่อเป็นสหายกับข้าเพราะข้าก็มีสหายแบบแต่งตัวแบบนี้เหมือนกันไงท่านสหายท่านชื่ออะไรสหายข้าชื่อไอเนี่ยท่านเอ็ดเวิร์ดอะท่านมีไหมท่าน
ไม่มีนะท่านอืมเห็นครับเขาใส่หัวแบบนี้ไงข้าคิดว่าพวกเจ้ารู้จักฉันไม่รู้จักแต่อืมข้าไม่กลัวละพวกมันปะใช่ปะถ้าไม่ใช่ก็ตอนที่จะเล่นอ่ะคือไม่ถ้าเล่นเนี้ยคือเจอที่ไหนก็เอาไงพวกท่านคือนั่นเองพวกท่านคือไอ้นี่พวกท่านเป็นคาราวานเหรอใช่ใช่เป็นคาราวานคาราวานพวกท่านชื่ออะไรอ่ะข้าไม่บอกอ่ะมาคือถ้าเล่นอ่ะหลังจากนี้เจอที่ไหนก็เอาเลยจะเล่นอ่ะหลังจากนี้เจอที่ไหนก็เอาเลยใช่ก็ถ้าจะมีสตอรี่ไม่ใช่หรือไงใช่ถ้าเจ้ามาฆ่าก็โอเคแล้วพวกข้าจะรู้ได้ไงแล้วพวกข้าจะรู้ได้ไงว่าพวกเจ้าคือใครก็มันไม่ได้เปลี่ยนชุดไงเปลี่ยนชุดไม่ได้ถ้ามีสตอรี่เปลี่ยนชุดไม่ได้แล้วพวกเจ้ามีแค่3คนใช่ไหมข้ามีอีกเพราะข้าเห็นแค่3คนแล้วข้าจะรู้ได้ไงพวกเจ้าคือใครอ่ะก็คนที่มากับข้าก็คือพวกข้าไงนอแมนอยู่ตรงนั้นนอแมนอยู่ทำไงต่อดีอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นอแมนอยู่ตรงนั้น1คนนะเออเห็นนอแมนป่ะมันไม่กูเอาตรงมากูอ่ะไม่ค่อยรู้ว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วกูไม่รู้ว่ามันสามารถยิงได้เลยไหมอ่ะเออแต่ว่ามันในเมืองอ่ะผมไม่รู้นะแต่ว่ายิงไม่ชอบที่มายิงได้เลยใช่ป่ะยิงได้เขาว่ามีได้ได้ดิเพราะมันยิงพี่เลวายใช่แล้วยิงพี่เลวีแล้วแล้วคืองี้ถ้าหลังจากเนี้ยถ้ามันเดินออกไปเราก็แค่ตามไปยิงมันแค่นั้นเองข้างนอกเมืองใช่ป่ะเท่านั้นหรอในเมืองก็ได้ตรงไหนก็มันยิงได้หมดอยู่แล้วไม่ได้แต่ตอนนี้มีรอแมนปล่อยมันไปก่อนไว้ดันแล้วเราค่อยตามมันไปนะไม่พี่แล้วข้าบอกทันทีนะคือว่าวันนั้นที่ข้าโดนยิงนะปืนพวกมันนะโคตรแบบว่านี่เลยแหละร้านค้าใช่ไหมไม่ใช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 ่ไม่ไหวกับพวกเราหรอกถ้าในตรงเรามีครบไปละไม่เปิดเลยไหมล่ะเขาไม่น่าท่านเปิดเลยไหมโอ้แม่ถ้าโดนคุกมันโดนกี่นาทีเนี่ยไปดูรอแมนดิไปดูรอแมนดิอันนี้ท่านหมูท่านไปดูได้หรือเปล่าฟังข้านะถ้าฟังข้านะถ้าเปิดอย่างงี้ฟบแล้วเราไปเจอที่สตรอเบอรี่นะได้ท่านได้ท่านพี่ท่านพี่ข้าฝากท่านพี่จัดการต่อนะข้ากำลังแบบบรรยากาศนิดหน่อยขอไม่เห็นรอแมนเนาะในร้านไม่เห็นชัวร์หรือเปล่าเดี๋ยวฉันไปดูอีกทีถ้าใส่ก่อนแล้วอ่ะถ้าคิดว่าข้าก็พร้อมแล้วอ่ะท่านพวกข้ามีเรื่องมาดีเลยเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะท่านฮัลโหลเคลียร์นะเอาไงป่ะเอาเลยมาขอเรียบร้อยพร้อมแล้วไปซ้ายไปกันไปจะไปเจอไหนฮะจำหน้าพวกมันไว้ด้วยนะท่านโลฮานอ่ะท่านโลฮานอ่ะ
ตามข้าไปสตรอเบอรี่ไอ้โขไอ้เหี้ยมันมาแทงมันมายิงน้องกูอ่ะไม่ยอมอยู่แล้วเออไม่ยอมอยู่แล้วไม่อยากคุยวอลอ่ะฮัลโหลบอสกลับมาก่อนอะไรเงี้ยท่านโอ้ป่วยอะไรอ่ะโอ้